นี่คือที่มาคือจุดเริ่มต้นของคำว่า small room ครับจริงๆ small room มาจากห้องครับที่เราทำกันเนี่ยห้องมันเล็กมากเลยเวลาลูกค้าเอเจนซี่หรือ production house มาก็จะยืนเรียงตับ ตับนี่คือตับจริงนะครับแบบว่าค่ะเหมือนขึ้นรถเมล์มันน่าเกลียดอ่ะจริงๆแล้วมันเราค่อนข้างอับอายเรื่องนี้แต่ว่ามันก็เป็นชื่อที่พอออกมาตั้งชื่อบริษัทแล้วมันก็ดูดีนะค่ะเอาอีกแล้วนะคะต้องใช้วลีนี้ว่าเอาอีกแล้วสำหรับคนที่เคยทำแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จทั้งเป็นนักดนตรีเองแล้วก็เคยทำค่ายมาแล้วแต่สุดท้ายเอาอีกแล้วกับ small room ประสบความสำเร็จแค่ไหนยากลำบากอย่างไรบ้างช่วงหน้ากับเจาะใจค่ะท่านผู้ชมครับเจาะใจวันนี้นะครับเราคุยกับคุณรุ่งโรจน์นะครับเจ้าของค่ายเพลง small room นะครับซึ่งเป็นค่ายที่บอกว่าตัวเองเนี่ยให้ส่วนแบ่งกับศิลปินเนี่ยมากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ได้กำไรน้อยที่สุดในโลกด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาคุยมาถึงตอนที่ Small Room เนี่ยออกอัลบั้มแรกเป็นอัลบั้มชื่อ Small Room 001ครับนักร้องรวมกันหลายๆคนใช่ไหมครับใช่ครับมีทั้งหมดกี่คนฮะเป็นคนและวงก็10เพลงนะครับจากเป็นเดี่ยวบ้างจากเป็นวงบ้างครับวงการทำอัลบั้มที่มีศิลปินเยอะๆนี่มันยากกว่าทำอัลบั้มเพื่อศิลปินคนเดียวหรือวงเดียวไหมคะมันได้เปลี่ยนวงเราก็รู้สึกได้หายใจนะสมมุติถ้าเกิดเราต้องทำกับขวัญไป10เพลงสู้เราทำขวัญ1เพลงแล้วเราทำนัด1เพลงพลังเราจะรู้สึกได้การบางอย่างความแบบสดใหม่กันได้เปลี่ยนบ้างเรารู้สึกอย่างนั้นนะแล้วส่วนแบ่งล่ะครับศิลปิน1วงได้สมมุติมี4คนก็ได้คนละวงละ8บาทก็คือคนละ2บาท4บาท6บาท8บาทต่อคนก็คือคนละ2บาทอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งสำหรับเราก็คือต่อวงเราให้6บาทเรามี10วงก็คือเราต้องจ่ายให้วง60บาทต่ออัลบั้ม1ตอนแทนอัลบั้มใช่ในขณะที่ถ้าเราทำวงเดียวเราจ่ายแค่8บาทถูกไหมคือไม่น่ามีใครเยอะมากใครบ้าก็คือ6บาทต่อเพลงซึ่งเยอะมากซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกเราแค่ว่าเราไม่เดือดร้อนเราจ่ายให้วงทั้งหมดแล้วทุกเพลงแล้วเรายังโอเคมีเงินเหลืออยู่นะคิดแค่นั้นพอนั่นคือแนวคิดของพี่ลุงที่ทำตอนแรกเลยเรื่อยๆเลยไม่คือจริงๆแล้วก็คือณตอนแรกจนถึงตอนนี้จริงๆก็ไม่ต่างกันมากหรอกแต่ณตอนแรกเราคือณตอนนั้นเรามีเงินเดือนกันคนละ 3,000 มาทำ small room เราก็เซตกันคนละ 3,000 สนุกแล้วแค่นั้นก็มีความสุขแล้ว1เดือนนี่มันมากอ่ะครับก็คิดอะไรทุกอย่างก็คือพยายามจะเก็บเพื่อซื้อเครื่องซื้ออะไรกันบ้างนะก็เป็นอย่างนั้นไปถือว่าเป็นอย่างที่คุณนัทบอกไหมคะว่าเป็นค่ายที่แบ่งเงินให้กับศิลปินมากที่สุดในโลกแล้วก็ได้กำไรเองน้อยที่สุดในโลกคือจริงๆที่ว่าแบ่งให้มากที่สุดในโลกเนี่ยเพิ่งมารู้ในยุคหลังเพราะเราเริ่มรู้จักค่ายเมเจอร์อินเตอร์ในประเทศเยอะขึ้นแล้วก็มีการพูดคุยกันกับทาง MD ค่ายนั้นซึ่งเขาบอกลุงเองบ้าเปล่าวะทั่วโลกเขายังไม่มีใครทำอย่างนี้เลยนะแล้วเราก็จริงเหรอพี่คือยังไม่ต้องนับในประเทศนะเดี๋ยวทั่วโลกเลยแล้วกันทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องแบบเราไม่ได้ซีเรียสเลยแต่ว่าฟังเหมือนกับเป็นแนวคิดของพี่ลุงหรือเปล่าที่เมื่อกี้พี่ลุงพูดมาคำหนึ่งบอกว่าก็เราไม่ได้ลำบากอะคือหมายว่าก็เรายังอยู่ได้อะคือจริงๆแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเราทำเพราะเรามีงานเพลงโฆษณาเป็นหลักแล้วเราก็แค่อยากทำอันนี้เพราะใจรักเพราะเราอยากสนุกครับถูกไหมครับดังนั้นเราก็แค่ทำให้มันมีสีสันน่ะคือทำให้วงสนุกทำให้สื่อได้ยินเพลงแปลกๆให้เด็กรุ่นใหม่ได้ฟังเพลงแปลกๆบ้างแค่นั้นคือทำด้วยความสนุกอ่ะไม่ได้ทำเป็นธุรกิจอย่างเดียวแล้วนี่แบ่งให้เขาเยอะขนาดนี้นี่ลิขสิทธิ์เพลงเป็นของใครฮะเอาของแล้วของเขาเลยก็คือไอตัวนี้เราดูแลถูกไหมก็คือจริงๆแล้วเขาจะเอาไปทำอะไรก็ได้เขาจะเอาไปขายมาดอนน่าก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้คือพูดแบบจริงๆเลยนะถ้าเกิด1วงในบริษัท Small Room มีมาดอนน่ามาสนใจขายได้เลย Small Room ไม่เกี่ยวแต่จริงๆในทางปฏิบัติในวงการธุรกิจเพลงเนี่ยลิขสิทธิ์ต้องเป็นของค่ายถูกไหมฮะก็อะไรก็แล้วแต่เอาตั้งแต่วันเปิด Small Room ในฐานะค่ายเพลงที่ทำเพลงออกมาขายเป็นแผ่นซีดีนะคะจนถึงตอนนี้กี่ปีแล้วคะ10ปีแล้วครับ10ปีแล้วมีศิลปินในค่ายกี่วงกี่คนคะตอนนี้ที่นับล่าสุดมี44ครับ44วงเพราะบางวงก็เป็นคนเดียวบางวงเป็น2คนแต่ว่าเรานับจากชื่อนะกับ44ศิลปินนะคะรวมกลุ่มแล้วก็เดี่ยวด้วยนะคะ
เราลองไปฟังเพลงของค่าย Small Room แล้วก็เห็นหน้าค่าตาศิลปินเขาดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับคนที่อยู่ในห้องเล็กๆของพี่รุ่งด้วยค่ะ